แบบคืนเครงสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับทันค่ะแล้วก็เบนบูรีเซเวอร์ตัวแม่ฉายบันเทิงค่ะตัวแม่เราหนึ่งมาอันนี้ก็คือแบบมโนตัวเองแล้วหนึ่งสถาปนาตัวเองแล้วหนึ่งคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะวันที่6เมษายนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยนะคะนั่นคือวันจักรีนั่นเองค่ะหลายๆที่หยุดหลายๆคนหยุดแต่พวกเราไม่หยุดอย่างที่บอกเราไม่หยุดแน่นอนว่าเราก็มีเรื่องราวของคนดังในวงการบันเทิงมาเสิร์ฟถึงหน้าจอของคุณผู้ชมเลยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทีมนักแสดงจากวิกหมอชิตนั่นก็คือทีมนักแสดงจากช่อง7นะคะแบบ Exclusive เลยที่บอกว่า Exclusive เพราะอะไรวันนี้เขาขนทัพนักแสดงมา4เรื่อง4รถเลยซีดไม่ว่าจะเป็น2หนุ่มโอ๊ตหนุ่มโอ๊ตหนุ่มโอ๊ตแล้วก็หนุ่มบิวแล้วก็สาวจีนเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งของทางช่อง7จะเป็นยังไงพร้อมไหมพร้อมเราจัดเต็มให้คุณผู้ชมแล้วจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมบิวณัฐพลครับสวัสดีครับผมโอรัตทีครับสวัสดีค่ะจีนชตินารานะคะสวัสดีครับโอชาคิดครับเริ่มจากตอนเย็นก่อนละกันเพราะเราต้องมาก่อนโอเคครับครับของผมก็มาจากบ้านไร่สายสมอนครับครับในเรื่องบิวก็จะรับบทเป็นสารวัตรป้องปราบนะครับก็บุคลิกของสารวัตรนี่ก็จะเป็นคนที่นิ่งๆสุขุมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรักเดียวใจเดียวแต่รันทดในความรักมันเป็นกิมมิคของเรื่องครับผมก็เรื่องราวในเรื่องนี้แหละครับก็ตอนนี้ก็ออนแอร์ไปถึง EP ที่15แล้วนะฮะ15หรือเปล่าจ๊ะ นั่นแหละฮะออนแอร์มาสักพักนะฮะก็ตอนนี้เรื่องก็กำลังเดินต่อไปกับ2คู่นี้2คู่นี้กำลังถึงจุดที่มันจะขยับความรักขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับของตัวสารวัตรป้องปราบนี่ก็เริ่มมีความหวังแล้วฮะที่เรื่องจะเล่าก็คือสารวัตรเนี่ยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแต่คนที่เรารักเนี่ยดันไปรักพระเอกของเรื่องคือพี่บอสครับก็ถือว่าเป็นละครที่ต้องปรับบุคลิกเพราะว่าบทมันไกลตัวเรามากครับก็เราก็ต้องไปศึกษาจากรุ่นพี่ที่เคยเล่นเป็นตำรวจแล้วก็ไปเอาทริคของเขามาเล่นเทนนิสแล้วก็ถามภูมิกับบ้างว่าสารวัตรเนี่ยบุคลิกต้องเป็นยังไงครับผมก็จะแน่นๆหน่อยครับเข้าใจตำรวจเลยว่าแบบมันต้องสมาร์ทจริงๆครับก็หายเหนื่อยนะฮะก็เห็นแฟนๆก็ชมบ้างติบ้างแล้วก็จะเอาจุดที่เขาติไปพัฒนาตัวเองครับถามว่าคาดหวังไหมต้องคาดหวังอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราผลิตละครออกมาเนี่ยก็คือเราอยากจะทำให้คนดูมีความสุขจริงๆแล้วก็มันก็ต้องอยากจะมีผลต้อนรับที่ดีกับหน้าอยู่แล้วครับก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องฮะที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็เรื่องเสา5ครับรับบทเป็นเมคาครับเล่นกับพี่โอ๊ตด้วยครับผมส่งไม้ต่อมาครับผมใช่จากชื่อเรื่องก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นละครบู๊ครับผมก็ละครเรื่องนี้ก็จะเป็นรับบทเป็นเมคาเมคานี่ก็จะเป็นคนธรรมดาพูดไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นความลับคือเป็นตัวละครที่เซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวลับคือถ้าคิดว่าเสา5 5คนเนี่ยฮอตแล้วนะยิ่งกว่าบอกให้แค่นี้ผมไม่รู้ว่าต้องเพิ่มมาเขาต้องเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอดูกันดีกว่าฮะว่าบทบาทของเมคาเนี่ยจะเป็นบทบาทยังไงครับตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ 4-5 คิวแล้วครับเพิ่งเปิดครับจริงๆก็มีเรื่องที่กำลังจะออนครับก็คือทะเลเดือดซึ่งเรื่องนี้ผมรับบทเป็นลมครับเป็นพี่น้องกับพี่หลุยเป็นลมเหรอเป็นลมโอ้ยไม่ไหวแล้วมันต้องมีคนเล่นอย่างนี้ทุกครั้งที่สัมภาษณ์เลยก็คือเป็นพี่น้องกับพี่หลุยครับซึ่งในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่ค่อนข้างมุทะลุหน่อยอารมณ์ร้อนกว่าพี่หลุยซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่ใจเย็นๆแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรหนึ่งซึ่งเขากำลังจะมาตามล่าเหรียญทองซึ่งต
ัวน้องเราก็คือพี่หลุยเนี่ยก็เป็นคนที่มาตามล่าหาเหรียญทองเหมือนกันจริงๆมันก็จะมีปมดราม่าเช่นการช่วยแม่ที่ติดหนี้อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะการไม่ถูกกันของ2พี่น้องก็ถือว่าก็หนักครับเพราะว่าโคลิเซียมรับประกันอยู่แล้วว่าบูเดือดแน่นอนนะฮะชื่อก็บอกทะเลเดือดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บูเต็มที่เลยแล้วก็มาที่เสา5เหมือนกันนะฮะก็กลับมาร่วมงานอีกครั้งกับค่ายพิเวอร์นะครับหลังจากอินซีแดงบูอีกแล้วครับซึ่งเหงื่อแตกเหงื่อแตนเพราะว่าฤดูร้อนของบ้านเรานะครับกับการที่จะต้องไปถ่ายกาญจนบุรีอากาศดีชิลๆเนาะดีแน่เราไม่ตาย นั่นแหละฮะเสา5นี่ก็เพิ่งเปิดไปอย่างที่น้องว่าครับถ่ายมาสักไม่กี่คิวเท่าไหร่แต่ว่าไม่กี่คิวเท่าไหร่ก็คือกระอักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่านายบิวเวอร์รับประกันว่าต้องบูหนักเหนื่อยแน่นอนคือผมว่าจริงๆแล้วพอเห็นว่าเหมือนจะบูเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่ถ่ายอยู่เราจะมี2เรื่องใช่ไหมครับมันก็จะสลับกันเรื่องหนึ่งไม่บูเรื่องหนึ่งบูซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้า 3-4 วันนี้บูอีกเรื่องหนึ่งพอไม่บูมันก็จะสบายหน่อยแต่ถามว่าชอบไหมก็สนุกนะครับผมว่ามันก็เวลาเราไปถ่ายละครบูมันก็จะไม่ได้บูซะอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ว่าเวลาเราไปถ่าย3วันแบบบูติดกันเลยคือมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็พอที่จะมีเส้นเรื่องอื่นที่มันมีดราม่าให้เราได้แบบสลับกันบ้างแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกครับถ้าไม่ใช่ถ่ายเดือนเมษาหรือว่าพฤษภาอะไรเงี้ยนะผมว่าจริงๆทุกเรื่องที่ผมได้รับมาก็ค่อนข้างแตกต่างมากๆแต่ว่าจะมีอีกเรื่องนึงที่แตกต่างมากหน่อยคือเกาะรักกุนหัวใจเรื่องนี้เขาก็อยากได้คาแรคเตอร์เป็นคนนิ่งมากๆเลยมันจะมีความยากอย่างนึงคือพอเลเวลที่มันนิ่งเนี่ยถ้าเราเล่นไม่ดีพอมันก็จะดูเล่นแข็งไปเลยใช่ไหมเพราะว่าพอคนไม่ค่อยแสดงออกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะยากกับการแบบแสดงออกนิดนึงแต่ว่านอกนั้นก็ค่อนข้างที่จะพออะแดปต์ได้ครับจริงๆก็มีบ้างนะครับคือมันจะมีบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราถ่ายเรื่องนี้มันจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงพอเรื่องนี้อีกคาแรคเตอร์นึงมันจะติดบางทีเราเล่นๆอยู่แล้วเราพูดแล้วอันนี้ไม่ได้อันนี้เสียงอีกเรื่องนึงนี่หว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างเพราะจริงๆคนเรามันเปลี่ยนนะวิธีการพูดใช่ไหมคาแรคเตอร์แบบนี้วิธีการพูดจะเนียบเรียบๆอันนี้จะมุทะลุหน่อยอารมณ์เราก็จะพูดไวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่ามีเรื่องนึงในช่วงนี้ที่ถ่ายทำนะครับไม่ผิดแน่นอนก็คือเสา5เพราะพี่เวอร์อยากได้หมดเลยแม้กระทั่งน้องเองก็แล้วแต่อยากได้เสียงยังไงครับจัดการมันแล้วพระเอกทุกคนนะฮะ5คนเขาก็จะอยากได้แบบนี่มันเรื่องอะไรกันนะแบบอะไรเงี้ยเขาจะมีความเสียงหล่อๆเพราะว่าด้วยความที่มูดเซตเรื่องมาของเสา5ก็จะเป็นค่อนข้างวินเทจหน่อยพอย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชันแรก70เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะอยากได้คาแรคเตอร์เหมือนสมบัติเมทินีคุณสมบัติเมทินีหรืออะไรเงี้ยฮะซึ่งพระเอกสมัยนั้นก็จะมีความแบบหล่อๆคูลๆแบบยุคนั้นนิดนึงเขาก็จะอยากได้เสียงแบบนั้นก็กดดันนะครับจริงๆแล้วตอนที่ฟิตติ้งกันเนาะแล้วก็เปิดโผล่มาว่านักแสดงเป็นใครอะไรยังไงก็มีบ้างฮะที่แบบว่าเราค่อนข้างกดดันนิดนึงเพราะเวอร์ชันเก่าผมยังทันเคยดูอยู่เลยว่ามันดังมากมีทั้ง2ภาคนะฮะเสา5พอมาเวอร์ชันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหนักใจสำหรับนักแสดงนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าคนเราเวลาทำละครรีเมคหรือเอามารีบูทใหม่อีกรอบนึงมันไม่มีใครอยากให้เปรียบเทียบกันแบบแล้วโดนว่าอะไรพวกนี้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าด้วยเวอร์ชันนี้พี่เวอร์เขาก็พยายามกลับไปที่เป็นเวอร์ชันหนังด้วยนะฮะก็คือสมัยก่อนเลยไม่ได้แบบเอามารีบูทอะไรจากละครเวอร์ชันก่อนเลยผมก็เลยคิดว่าแฟนๆทุกคนจะเปิดใจแล้วก็ลองรับชมดูครับเพราะว่าตัวผมเองอ่านบทมาถึงประมาณตอน8ตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าแฟนๆเปิดใจยังไงก็สนุกแน่นอนแล้วแถมมีพอหนุ่มคนนี้มาเซอร์ไพรส์ด้วยยังผมทำงานกับพี่เวอร์มาแล้วเรื่องนึงก็คืออินซีแดงผมชอบพี่เวอร์มากนะครับคือพี่เวอร์เป็นคนตลกบุคลิกพี่เวอร์ทุกคนอาจจะดูเหมือนจริงจังแต่ว่าจริงๆเขาถ้าจะใช้คำพูดน่ารักแบบวิวนี่คือเรื่องแรกที่ได้เล่นกับพี่เวอร์เป็นไงบ้างครับคือไปคิวแรกเราจะเก่งมากเพราะเราไม่รู้ว่าการทำงานเขาเป็นไงแต่พอได้แบบสัมผัสจริงๆคือเขาทำให้เราแบบผ่อนคลายแล้วแบบค้นหาคาแรคเตอร์ตัวนี้จนได้พี่เวอร์น่ารักมากคนอื่นแล้วฮะเจอใครบ้างวันนั้นก็จะไปเจอน้องการก็น้องการก็เป็นเรื่องแรกของเขาเลยก็ถือว่าพอได้มาเล่นกับพี่เวอร์หนึ่งเลยพี่เวอร์เคยเป็นนักแสดงมาก่อนเขาก็จะเข้าใจว่านักแสดงใหม่ๆเป็นยังไงต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงเขาจะไม่เร่งเขาจะไม่กดดันเราจะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์แล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีครับเพิ่งเปิดมาสัก10คิวเองเนาะจริงๆแล้วประมาณ10คิวครับเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเองใช่ครับ
ก็จีนก็เล่นเรื่องเพลิงปริศนานะคะแล้วก็รับบทเป็นมิ้นหรือมินจานะคะรับบทเป็นสัตวแพทย์นี่รักสัตว์มากรักมากรักสัตว์มากจริงๆค่ะรักสัตว์มากจริงๆคือปกติสัตวแพทย์เขาอาจจะมีความสุขุมหน่อยแต่ว่าตัวมินตาเนี่ยฉีกมากก็จะมีความร่าเริงสดใสมากแบบเฮฮามากคือไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็แฮปปี้โหมดแม้ว่าจะเศร้าก็จะยิ้มสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคนแบบไกล่เกลี่ยเรื่องราวทั้งหลายที่ทุกคนแบบหนักใจเราก็จะเข้าไปแบบทำให้เขาแบบมีความสุขนะเออช่วยแก้ปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ได้แต่ปัญหาคนอื่นใช่จริงๆมีคู่ค่ะแต่จะสมหวังไม่สมหวังต้องไปรอดูนะคะต้องคอยติดตามซึ่งคู่กับพี่บอมพงศกรนะคะพี่ชายของคุณบิวเนาะน่ารักมากทำไมกัดฟันน่ารักจริงๆจริงๆเป็นละครเรื่องแรกเลยค่ะที่ได้เล่นนะคะเป็นแบบละครหนังข่าวเรื่องแรกเลยที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆที่มืออาชีพมากตอนแรกก็เกรงอ่ะเกรงมากเลยเพราะทุกคนเหมือนมีประสบการณ์กันหมดเก่งกันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราแบบใหม่มากใหม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบเรียนจบมาแล้วก็แบบเอาเลยเริ่มทำงานเลยแล้วต้องเหมือนมาคอนโทรลตัวเองต่อหน้ากล้อง3ตัวซึ่งทำไงดีที่จะไม่บังใครอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่แบบพี่ๆทุกคนเขาก็น่ารักเมตตาคอยสอนอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยบันเทิงมาก2คนนี้เขารักกันมากเลยตอนแบบหลังกล้องอะเนาะเขาจะแบบรักกันเขาจะแบบไม่กัดกันเลยหรือเปล่าหรือยังไงไม่เขาน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆแล้วก็น่ารักกับเราด้วยก็จะมีหยอกๆบ้างเลยทำให้เราไม่เครียดนี่ใช่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องทำงานกับบทก่อนด้วยความที่บริบทเราแตกต่างจากตัวมินตามากเนาะตัวมินตาเขาจะเป็นสัตวแพทย์ส่วนเราเนี่ยจะเป็นเด็กแบบสายศิลป์แบบสายอาร์ตมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องไปทำการบ้านว่าการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยมันจะต้องทำงานแบบไหนฉีดยาตรงไหนให้ไม่ผิดเผื่อเราไปฉีดยาให้เขาแล้วเนื้อวัวมันตายตรงนั้นอ่ะเราจะต้องทำไงเพราะว่าในบทเราคือเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลวัวในฟาร์มของพี่แซมมี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องไปดูแลสัตว์ในฟาร์มเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปฉีดผิดเวลาเราแบบinsert แบบพุ่งกับ insert มาแล้วเราไปฉีดยาผิดอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบอุ๊ยไม่ไหวนะเราไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนที่มาดูอะเนาะแล้วก็ต้องไปทำการบ้านตรงนี้มาไปดูใน YouTube ไปอ่านรีเสิร์ชในเน็ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งได้ใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ขอให้มีความรู้ประดับหมอไว้ก่อนเดี๋ยวมันหัวอะไรอ่ะใช่เป็นดราม่าค่ะเป็นดราม่าแต่ก็จะมีความคอมเมดี้นิดๆด้วยตัวของมินตราเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนเครียดๆอะไรเงี้ยก็จะมีความร่าเริงสดใสแต่ว่าตัวเส้นเรื่องเลยเนี่ยก็จะมีความดราม่าเข้มข้นมากจะมีปมมาเรื่อยๆความเข้มข้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตัวเราก็ค่อยๆเข้มข้นตามเขาแต่ซะส่วนใหญ่จะเป็นคนคลายความเครียดให้กับทุกๆซีนมากกว่าใช่แตกต่างจากพิธีกรอะไรเงี้ยต่างนะพิธีกรบางทีมันสามารถบิดไปตามสถานการณ์ได้เงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องอิงตามบทมันก็ไม่สามารถบิดได้ไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อเรื่องเพี้ยนเดี๋ยวคำพูดเราเพี้ยนการสื่อสารมันผิดเพี้ยนมันก็ไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องทำการบ้านมีวินัยมากๆกับตรงนี้ความที่บอกเป็นน้องใหม่ขอคำปรึกษาค่ะคือบางทีมันก็ไม่เก็ตแต่ด้วยประสบการณ์ของพี่เขาเวลาพี่เขาเล่นกับเราเนี่ยค่ะมันส่งมาให้เราโดยที่เราแบบไม่ต้องถามเขาก็ได้แต่ความรู้สึกเขามันสื่อมาถึงเราได้เงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบทำเขาเรียกว่าไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะเพราะว่าเหมือนเขาชัดมากอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าไปเล่นกับแบบเลเวลเท่ากันอย่างเงี้ยเราไปเล่นด้วยกันมันอาจจะต้องแบบเดินไปถามผู้กำกับมากกว่าปกติถามพี่ที่ร่วมงานด้วยมากปกติแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนที่อยู่ในกองเขาเก่งกันอยู่แล้วเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรเยอะเพราะพี่เขาส่งมาให้ตลอดเลยใช่พอได้มาลองแล้วรู้สึกไงบ้างกับการแสดงหนูว่าสนุกนะหนูพร้อมได้หลายๆเรื่องเลยค่ะขายของ พร้อมอยากทำงาน7วันเลยก็ได้ฝันช่วงน้องขายของแบบขอนอนเวลา 3-4 ชั่วโมงนั่งนั้นพร้อมลุยงานได้สินัดเดี๋ยวนี้ได้เลยใช่ไหมคะหนูพร้อมมาก
จริงๆคาดหวังอยู่แล้วแหละเนาะบิวเนาะยังไงก็ต้องมีความคาดหวังคือความคาดหวังมันก็ทำให้เราอยากทำให้มันดีขึ้นถ้าผลตอบรับมาดีไม่ดียังไงมันก็ยังดีกว่าไม่มีผลตอบรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเป็นผลตอบรับที่จะเป็นในเชิงที่ตำหนิหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเงี้ยก็ยินดีที่จะรับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าฟีดแบคที่กลับมาหาเรามันเป็นยังไงบ้างเราจะต้องปรับแก้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคออกอากาศแล้วค่ะทุกวันจันทร์อังคาร20:30 เพลิงปริศนานะคะก็ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เลยครับตอน20:30วันพุธพฤหัสครับตอนนี้ได้ EP ที่3นะครับก็ในเรื่องโอ๊ตก็รับบทเป็นตัสสาเนาะจะคอยตามจีบนางเอกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่สุภาพเรียบร้อยสุขุมเหมือนตัวเองเหมือนตัวจริงมากๆครับให้คนอื่นพูดส่วนทางกับสองคนนี้ถ้าไปเล่นสุขุมก็คือตรงข้ามกับตัวเองถูกไหมยังไงเนี่ยไปแก้ต่างยังไงคุณยังไงแก้ต่างยังไงครับไม่แก้ต่างครับอันนี้เป็นซีนของน้องผมรู้คุณตื่นเต้นคุณเลยส่งมาทางนี้คุณพูดเต็มๆเลยมือไม้สั่นแล้วตอนนี้มือไม้สั่นแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าเวลาเราเป็นนักแสดงแล้วเราเห็นฟีดแบคที่กลับมาแล้วมันแบบเป็นผลตอบรับที่ดีใช่ไหมเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบอยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบทำให้หนังออกมาได้ดีแบบนี้ครับโอ้น่ารักมากครับทุกคนคอยแคปรูปแกล้งเราตลอดเราเข้าไปดูแฮชแท็กนี้ก็มีแต่รูปแกล้งเราเวลาเราแบบยิ้มใช่ไหมเราโอ้แบบมีฟันกระต่ายไงแล้วแบบทุกคนก็จะแบบแคปมาแล้วฟันกระต่ายออกมาอีกแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเพิ่งถ่ายจบไปก็มีเรื่องคาถาสิงห์ครับอีกเรื่องนึงก็คือคาแรคเตอร์ตรงกันข้ามกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นคนที่แบดบอยแล้วก็ตรงนะอันนี้ตรงมั้ยอันนี้ตรงมั้ยไม่ตรงดิเอ้ยตรงยังไงดีมันมีพิรุธไม่มันดูเลิกลักบอกไม่ถูกไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนขี้เล่นครับเนี่ยมันยังมีความตรงอยู่ก็คือเรื่องนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะแบบห้าวๆนักเลงคือใครมองหน้าไม่ได้แล้วก็ตีทุกคนเลยก็ค่อนข้างที่จะยังไงต่างกับตัวเองหันควับเลยใช่แล้วก็แบบเรื่องนี้มันเหมือนแบบตัวเองใช่ไหมที่เราต้องแบบนิ่งๆทำนู่นทำนิ่งๆแต่ว่าอีกเรื่องนึงแบบปกเวกโวยวายทุกอย่างใครมองหน้าไม่ได้ปะทะทุกคนเป็นแบบมีพ่อคอยซัพพอร์ตแล้วก็ไม่กลัวอะไรใช่พ่อใหญ่ไม่กลัวเราไม่กลัวมีพระเอกเป็นพี่แบงค์อาทิตย์ครับแล้วก็นางเอกเป็นน้องปูเป้ใช่ครับเป็นไงบ้างคะทั้งมันกับปูเป้เอ่ยน้องปูเป้เหรอน่ารักมากน้องนิสัยดีคอยคุยด้วยตลอดเวลาพี่แบงค์ก็เป็นคนที่แกล้งตลอดเวลาเนาะใครเคยรู้จักหรือว่าเคยเล่นก็น่าจะรู้เนาะว่าเขาแกล้งทุกคนในกองแต่ก็น่ารักดีมันทำให้เราไม่เกรงแล้วก็ทำให้แบบบรรยากาศในกองมันราบรื่นครับต้องรอติดตามนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงตัดต่อครับครับผมช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราเคยมีความสุขด้วยกันเนาะเล่นน้ำสาดน้ำกลับบ้านอะไรนะครับด้วยปีที่ผ่านมาภาวะโควิดผมว่าทุกคนก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะครับแต่ก็อย่าลืมต้องไม่ประมาทนะครับถ้าปีนี้เนี่ยยังเล่นน้ำกันไม่ได้ก็กลับบ้านไปหากันนะฮะเป็นหัวพี่ใหญ่ใช่แล้วก็คอยอย่างที่น้องเคยพูดมาแล้วว่าวิดีโอคอลดีกว่าห่างไกลโควิดด้วยถ้ากลับไม่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังไงซะช่วงสงกรานต์นี้ถ้ายังเล่นน้ำไม่ได้กลับไปเจอคนที่เรารักครับกลับไปที่บ้านอยู่ด้วยกันไม่ได้ออกไปไหนก็เปิดช่อง 7HD นะครับกด 3-5 ดูละครพวกเรานะครับในช่วงหยุดยาวสิ่งสำคัญที่จะต้องพกติดตัวเลยนะคะคือเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สวมหน้ากากด้วยนะคะแล้วที่สำคัญไปที่ไหนเนี่ยต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยปลอดโรคด้วยแล้วก็ถ้าใครๆเนี่ยเบื่อที่จะอยู่บ้านนะคะก็สามารถข้ามจังหวัดไปนู่นไปนี่ได้แต่ก็อย่าลืมนะคะพกสิ่งนี้ไว้ติดตัวด้วยแล้วก็สวมแมสไว้ด้วยนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์สงกรานต์ไทยแต่ว่าปีนี้สาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวได้นะคะจิ้งกลับบ้านใช่จิ้งเป็นคนขอนแก่นค่ะจิ้งก็จะกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยไปเยี่ยมผู้ใหญ่ทางบ้านนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นน้ำกันไม่ได้แบบสาดน้ำแกล้งกับที่บ้านแต่ก็ไม่เป็นไรเรารดน้ำดำหัวก็ได้ไปมอบความสุขให้ที่บ้านบ้างเพราะว่าอยู่กรุงเทพทำงานตั้งใจทำงาน7วันเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าวันหยุดแบบปีใหม่ไทยอย่างนี้ก็ขอกลับไปเจอครอบครัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวป้ากับญาติๆที่บ้านลืมหน้าหมดแล้ว
ขอสาดความสุขให้ทุกคนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็สาดความอวยพรนะคะขอให้ทุกคนไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะปราศจากโรคภัยแล้วก็ขับรถขับราไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยอย่าประมาทนะคะง่วงไม่ขับนะคะแล้วก็เมาไม่ขับนะคะจะได้ปลอดภัยอยู่กับทุกคนไปนานๆเนาะก็ฝากละครเรื่องตุ๊กตาด้วยครับตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ครับทุกวันพุธพฤหัส20:30ครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามโอ๊ตได้ทาง Instagram นะครับOAT.CHAKIT ชาคริตครับยังไงจริงก็ขอฝากละครเรื่องเพลิงปริศนาด้วยนะคะจิรบทเป็นมินตานะคะทุกวันจันทร์อังคาร20:30ที่ช่อง7 HD กด35ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตาม IG ของจีนนะคะเชอร์ตินนาราซี HERTINNARA แค่นั้นเองค่ะกดคลิกเข้าไปเจอจีนเลยนะคะผมนะครับละครที่กำลังจะมาถึงนะครับนั่นก็คือทะเลเดือดทางช่อง7 HD นะครับกด35ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็คือ IG ครับ OOATHB นะครับเข้าไปเจอกันได้เลยผมบิวนะฮะก็ขอฝากละครเรื่องบ้านไร่สายสมอด้วยนะฮะออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:45 นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามก็ชมกันนะครับแล้วก็ฝาก IG ด้วยนะฮะบิวไรยวงนะครับอย่าลืมติดตามช่อง7 HD นะครับไม่ว่าจะช่วงสงกรานต์หรือช่วงไหนก็แล้วแต่กด35ค้างไว้ตลอดครับแล้วคุณจะได้เจอกับความสุขแล้วก็เจอพวกเราทุกวันครับรับส่งมุกกันโบ๊ะบะโบ๊ะบะโอ้โหจริงแต่ละคนก็คือดูเป็นกันเองมากเลยนะแถมละครแต่ละเรื่องก็คือน่าดูมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลิงปริศนาตุ๊กตาทะเลเดือดบ้านไร่สายสมอนโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละเรื่องคุณผู้ชมค่ะพลาดไม่ได้เลยต้องติดตามนะสนุกครบรถกด35จ้าดิฉันมีโอกาสได้ดูละครนะคะก็เรื่องเพลิงปริศนาน่าติดตามมากแล้วกำลังเข้มข้นด้วยซีดก็อย่างที่บอกกฎหมายเลข35นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญน้องๆก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ใกล้กับเทศกาลแห่งความสุขสำหรับใครที่เดินทางไปไหนนะคะก็เขาเรียกว่าต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าง่วงก็ให้จอดนอนอะไรอย่างนี้เรียกว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองกันไว้ค่ะที่สำคัญหลายๆคนมีการสั่งสรรค์กันเนาะเพราะฉะนั้นนะเมาไม่ขับหรือว่ากลับแท็กซี่จ้าเผลอแป๊บเดียวเวลาแห่งความสุขก็หมดเวลาลงแล้วซีดนะคะก็ผู้ชมขากลับมาพบกับรายการดาราเดลี่บันเทิงสเปเชียลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราสองสาวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ